ไม่ได้ชงเลยใช่แบบไหนอ่ะเป็นชาเขียวโอ้เราชาใส่เนี่ยมันจะมีกลิ่นในเครื่องแล้วมันจะทำให้รสชาติกาแฟไม่อร่อยรูดอ่ะไม่ต้องรูดไม่รูดอ่ะสูงไม่ได้ไม่ใช่เขาใช้แบบไม่ได้คีบอ่ะพี่คีบน้ำแข็งอ่ะอ๋อคีบหมูบีบไม่ได้คีบน้ำแข็งถ้าคีบเขียวแก้วคือบัตร55ชาที่โดนไอชาครั้งแรกที่เราใส่ลงไปคือ2ช้อนเนี่ยมันจะเป็นความร้อน90พอเราครับกินรอบร้อนเย็นคะร้อนของได้เลยร้อนมากระต่ายได้เลยร้อนหน้าบอกหัวหน้าเอาเสื้อมาเตือนผมด้วยนะพวกพี่นี่คือล้างแก้วไม่ใช่ไม่ใช่8ช่อง8เคยถามผมว่าเราไม่ได้เราแล้วบอกกันว่าที่อื่นเขาชงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ชาเพิ่มในเวลาที่น้ำมันร้อนแบบชาเขียวร้อนจะไม่หวานใช่ไหมชาเขียวประมาณนั้นไม่พอเลยหาเรียบร้อยเจอแก้มสวยเลยสวยอยู่แก้ค่ะโอ้เดี๋ยวจะมีติดใจไงมันมีติดใจกินกาแฟเช็ดแล้วถึงใครไงฮะไหนลวกพ่อเขาต่อกาแฟชนิดนี้เลยดีกว่าได้ไม่จับลวกแม่ก้าผมต้องตอกไข่แดงหน่อยแล้วใช่ไหมนะมันได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วนะหอมโฟกัสทีมเป็นคนแรกเลยเอาแล้วจะเอาแล้วนะเนี่ยจะเอาเลยกดมันมาซุกอ่ะนี่สุกเขาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวเนี่ยเขาใช่ค่ะก็รสชาติคาเฟ่แต่ราคาลดค่ะจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทำงานโรงแรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพอประสบปัญหาโควิดเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจลาออกเพราะว่าโรงแรมเนี่ยทุกโรงแรมหลายโรงแรมเนี่ยออคคิวเบนซี่เป็นศูนย์ค่ะเราก็เลยว่าเอ้ยเราทำยังไงดีในเมื่อโควิดเนี่ยคนไม่ออกจากบ้านเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะซื้อรถฟู้ดทัคเพราะว่าจะได้ใช้คอนเซ็ปต์ว่าอร่อยเรื่องที่ก็สามารถไปได้ทุกที่ที่มีลูกค้าอยู่แล้วเราก็จะเน้นคุณภาพของกาแฟของชาให้เป็นพรีเมียมแต่ใช้ในราคาที่จับต้องได้ให้เข้ากับเศรษฐกิจที่จะต้องเจอก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ทำบุญรถเราเนี่ยจะออกโรงทานบ่อยมากค่ะขายราคานี้ขายแล้วได้อะไรครับพี่หนุ่มจริงๆก็ไม่ค่อยได้อะไรนะได้นิดหน่อยแต่ได้ความสุขมากๆหมดเวลาเป็นลูกจ้างค่ะขายอะไรบ้างครับพี่หนุ่มก็จะมีชามีกาแฟทุกชนิดนะคะทั้งร้อนและเย็นแล้วก็มีชาเขียวมีชาไทยซึ่งอันนี้เป็นปรับปรุงสูตรของเราเองแล้วก็จะมีน้ำบวยโซดาซึ่งบวยเนี่ยเราก็สั่งมาจากยาลาดเลยราคาเป็นไง45 บาท55 บาทค่ะถ้าหากเทียบกับข้างนอกข้างนอกถ้าเป็นคาเฟ่ก็100 กว่าบาทค่ะก็ถูกกว่าเป็นครึ่งส่วนมากจะพบเจอรถอย่างนี้ได้ที่ไหนบ้างครับของพี่ส่วนใหญ่พี่ก็จะขายอยู่ในโรงแรม
สี่ที่ค่ะเราจะมีเชียงรายแกลลูมคงการ์เด้นวิวโรงแรมพันยาอินแล้วก็เคเอสนะคะส่วนถ้าไม่มีงานประชุมที่โรงแรมก็จะอยู่ที่วัดฝั่งหมิ่นเจอกันเราได้ที่วัดฝั่งหมิ่นค่ะ